สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเวลา 16:10 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดอาคารกิติยาคารซึ่งเป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายที่จะพัฒนาอาคารสถานที่และลักษณะทางกายภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาจึงดำเนินการปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม2ซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นภายใต้แนวคิดความยั่งยืนและความยุติธรรมประกอบด้วยส่วนต่างๆอาทิพื้นที่ภายในอาคารบริเวณทางเข้าหลักจัดแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในฐานะทรงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมใหญ่ขนาด 3,500 ที่นั่งหอดนตรีขนาด180ที่นั่งห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ขนาด180ที่นั่งห้องประชุมสัมมนาขนาด 40-45 ที่นั่งและห้อง Active Learning นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารใหม่ต่อเนื่องจากอาคารหอประชุมใหญ่ความสูง3ชั้นสำหรับใช้เป็นโรงละครและลานกิจกรรมของนักศึกษาในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการธรรมประภาที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้เข้าถึงหลักนิติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ต้องขังหญิงโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนกิจกรรมเมื่อครั้งทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จความเป็นบัณฑิตนั้นนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงควรที่จะรักษาและเชิดชูไว้ด้วยดีการที่จะรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตไว้ให้ได้คงไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการนำความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเห็นคุณค่าแห่งความเป็นบัณฑิตของตนและตั้งใจปฏิบัติการทุกอย่างให้สมกับคุณค่าและเกียรติทั้งนั้นเสมอไปข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุขพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการใ
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเคมีแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยราชนารีซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติถวายด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการวิจัยทางเคมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์โดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงก่อตั้งศูนย์ไซโครตรอนและเพ็ทสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางตรวจวิจัยโรคมะเร็งโรคหัวใจระบบประสาทและสมองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ราษฎรและก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีจิตอาสาพร้อมบริการสังคมและในปีนี้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยสหวิทยาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชนอันหมายถึงการเป็นสถาบันวิชาการที่จัดการเรียนการสอนสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยคุณภาพสูงในระดับสากล